I like ice cream. Me too. I am hungry. Me too. I don't like chocolate. Me too. Hi everybody, this is Gi here. Welcome to Vanilla English Channel. So if you haven't subscribed to my channel, don't forget to do so by hitting the subscribe button. And if you like this video that you're going to watch, please give it a thumb up and share with everybody you know. So let's get started. เหมือนที่เพื่อนๆได้ดูในอินโทรเมื่อกี้นี้นะคะในการตอบคำว่า me too ก็คือฉันเหมือนกันฉันด้วยใช่ไหมก็สองประโยคแรกเนี่ย me too ถูกต้องนะคะแต่ประโยคที่สามเนี่ยเอ๊ะไม่ถูกต้องทำไมถึงไม่ถูกต้องนะคะเพราะประโยคนั้นบอกว่าอะไรบอกว่า I don't like chocolate แล้วถ้าเราอยากบอกว่าฉันก็ไม่ชอบช็อกโกแลตเหมือนกันเราจะบอก me too ได้ไหมคะ no ไม่ได้ค่ะวันนี้กิจะมาอธิบายนะคะว่าเราเปลี่ยนจาก me too ให้เป็นคำอื่นที่ถูกต้องกว่านี้ค่ะถ้ามีคนบอกว่า I don't like chocolate เขาไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเราจะต้องบอกว่า neither do Iหรือจะบอกว่า neither do I ก็ได้ค่ะก็คือคำว่า neither หรือว่า neither นั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะที่ไม่ใช่ปฏิเสธนะอย่างเช่น I like ice cream I'm a student I'm hungry อันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะสามารถตอบได้เหมือนที่เพื่อนๆตอบเลยค่ะก็คือ me too แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะI don't like chocolate. อย่าลืมนะคะ Neither do I. แล้วถ้าเป็นประโยคนี้ล่ะคะ I'm not a student. มีถูกไหมคะNeither am I. ค่ะและอีกประโยคนึงนะคะ I haven't eaten. Neither have I.ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า neither ต่อด้วยคำว่าอะไรสังเกตไหมคะประโยค3ประโยคเมื่อกี้ที่กี่ยกตัวอย่างนะคะเขาใช้ verb อะไรปฏิเสธเราก็ใช้ verb นั้นแหละค่ะมาตามคำว่า neither นะเอาล่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่จะบอกว่าฉันก็ไม่ตึ๊ดตึ๊ดเหมือนกันนะอย่าลืมนะคะไม่ใช่ me too ค่ะใช้คำว่า neitherโอเคและมีอีกคำหนึ่งค่ะที่สามารถจะบอกได้เหมือนกันว่าเราก็ไม่จุดๆๆอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนๆน่าจะได้ยินคำนี้มาแล้วแหละนั่นก็คือคำว่า either หรือ either อ่านได้สองแบบนะคะเลือกเอาตามใจชอบเลยก็เราจะแต่งประโยคยังไงให้บอกว่าฉันไม่ชอบเหมือนกันเช่นประโยคแรกนะคะ I don't like chocolate ใช้คำว่า either ค่ะเราจะตอบว่า I don't either ค่ะและประโยคที่สองค่ะ I'm not a student ประโยคที่สามค่ะ I haven't eaten either เห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้ either กริยาที่เราจะเอามาซ้ำเนี่ยมันจะเป็นปฏิเสธนะคะแต่ในขณะที่เราใช้ neither กริยาที่ซ้ำจะเป็น positive หรือว่าบอกเล่านั่นเองนะคะอย่างเช่น neither do I แต่ถ้าเป็น either ก็จะเป็น I don't either นะคะหรือ neither am I ก็คือ I'm not either หรือ neither have I ก็จะเป็นI haven't either เลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยค่ะเมื่อไหร่ที่ได้ยินปฏิเสธนะคะอย่าตอบทันทีโดยใช้คำที่คุ้นเคยก็คือ me too นะคะให้เลือกใช้ค่ะ neither or either
This is for this episode, so stay tuned for another interesting aspect of learning English. Bye!